คุณผู้ชมครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะในเฟส2นี้นะครับที่ให้สิทธิ์อีก1ล้านห้องพักจะเริ่มขึ้นในวันนี้แต่ท้ายที่สุดต้องชะลอออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับเนื่องจากโครงการเฟสแรกพบความไม่ชอบมาพากลช่อโกงเงินของโครงการนะครับจากทางผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะกว่า500แห่งทั่วประเทศด้วยกันเนี่ยนะครับและล่าสุดครับวันนี้ทางผู้ว่าทท.ก็ร้องให้ตำรวจเอาผิดกับผู้ที่ทุจริตทุกรายครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดครับวันนี้นายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.เข้าพบพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหลักฐานทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้ตรวจสอบและดำเนินคดีหลังพบเส้นทางการเงินในลักษณะช่อโกงเงินของรัฐธนาคารกรุงไทยตรวจพบความผิดปกติการใช้จ่ายเงินของโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาหลังปลดล็อกเงื่อนไขให้สามารถใช้สิทธิ์ในภูมิลำเนาเดียวกันได้กรุงไทยจึงส่งรายชื่อโรงแรมที่พักที่เข้าข่ายทำผิดจำนวน312แห่งและร้านค้า202แห่งทั่วประเทศให้ตท.มาร้องทุกข์กล่าวโทษวิธีกระทำผิดมี6รูปแบบแต่ที่พบมากที่สุดคือการใช้สิทธิ์จองห้องพักราคาถูกแต่ไม่ได้เข้าพักจริงเพื่อใช้ประโยชน์จากคูปองอาหารรองลงมาพบปัญหาการปรับขึ้นราคาห้องพักสูงเกินจริงเชื่อว่ารู้เห็นทำผิดเป็นขบวนการโดยกิจการทั้งหมดจะถูกขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์และตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐทุกโครงการในอนาคตส่วนความเสียหายยังอยู่ในวงจำกัดและยังไม่สามารถประเมินได้ผมว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับมีโรงแรมไหนที่ขึ้นราคาไม่ได้หรอกครับถูกไหมฮะเพราะนั่นมุดเคยขายอยู่ 3,000 4,000 เนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับหรือเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องการท่องเที่ยวในประเทศราคาเป็นราคาที่เคยขายให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศสมมตินะครับแล้วอยู่ดีๆบอกเอ๊ะขึ้นไปเลยในมันเมื่อมันก็เรียกมันไม่ได้สมเหตุสมผลในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นเนี่ยโรงแรมที่อยู่ดีๆขึ้นราคาเนี่ยอันเนี้ยมันก็น่าสงสัยมากใช่ไหมฮะนั่นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมน่าสงสัยดังนั้นเนี่ยโรงแรมไหนที่เคยมันสามารถย้อนกลับไปดูในอดีตได้หมดเลยผู้ว่าทท.ยืนยันมีความจำเป็นต้องชะลอโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส2ซึ่งเดิมจะเริ่มวันนี้ออกไปก่อนจนกว่าจะเกิดความชัดเจนในการสอบสวนดำเนินคดียอมรับว่าอาจทำให้ประชาชนบางส่วนเสียโอกาสท่องเที่ยวช่วงปีใหม่แต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการขยายเวลาโครงการไปจนถึงวันที่30เมษายนปีหน้าจึงเชื่อว่ายังมีเวลาที่จะปรับปรุงโครงการให้รัดกุมมากขึ้นส่วนจะปรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์พักในภูมิลำเนาเดียวกันหรือไม่มองว่าการทำผิดเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเงื่อนไขนี้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการอีกจำนวนหนึ่งแต่อยากจะให้คิดว่าอย่างนี้นะว่ามันเป็นโครงการของประชาชนมันเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณที่มาจากเงินกู้นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่กระทำความผิดก็เป็นการกระทำผิดต่อประชาชนนะนั้นเราเองเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันเนี่ยคงต้องช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะครับมาตรการทางตำรวจผมมั่นใจครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดแต่มาตรการทางสังคมที่จะช่วยกันความรู้สึกดีๆนะครับคนที่ออกไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวแล้วก็ต้องมาเป็นเหยื่อของคนไม่กี่กลุ่มคนส่วนน้อยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสำคัญพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ให้ความมั่นใจจะเร่งดำเนินคดีกับผู้ทำผิดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าหรือประชาชนที่มีส่วนรู้เห็นเป็นขบวนการโดยมอบตำรวจกองปราบไปขยายผลพร้อมเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนส่วนกลางเนื่องจากมีการทำผิดหลายพื้นที่ทั่วประเทศและคดีนี้รัฐตกเป็นผู้เสียหายเราก็จะพยายามทำให้ที่เร็วที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้โครงการที่จะรอชะลออยู่ที่ช้าลงไปแล้วก็หลังจากที่มีการเปิดใหม่แล้วก็ไม่อยากให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกนะครับเราก็อยากจะฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้ากับประชาชนนะครับที่อาจจะกระทําโดยที่อาจจะเจตนาหรืออาจจะร่วมไปโดยมีการชักจูงต่างๆเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยการกระทําไม่ว่าต่างๆเนี่ยถ้าเจ้าที่ตำรวจมีวิธีการที่จะสืบสวนสอบสวนนะครับท่านอาจจะหนีไม่พ้นในการโดนดำเนินคดีนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันปัจจุบันมีผู้ที่ยังไม่เช็คอินประมาณ3ล้านห้องพักจากทั้งหมด5ล้านห้องพักซึ่งครอบคลุมการท่องเที่ยวช่วงปลายปีส่วนอีก1ล้านห้องพักที่จะเพิ่มสิทธิ์ในเฟสที่2จะขยายการใช้สิทธิ์ออกไปจนถึงช่วงสงกรานต์ปีหน้าสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน